ครื่องปั้นดินเผาคือศาสตร์แห่งความสมดุลของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟดินจากแหล่งเฉพาะถิ่นของลำปางจะต้องผ่านการนวดจนเป็นเนื้อเดียวเน้นการนวดแบบก้นหอยเพื่อไล่ฟองอากาศแล้วรีดให้เป็นแผ่นเรียบบางเสมอกันโดยช่างจะควบคุมตัวแปรลมและน้ำหรือระดับความชื้นในดินให้พอดีเพื่อไม่ให้ดินแข็งตัวและแตกลายงาน้ำใบตองมาลอกลายเก็บรายละเอียดความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติไว้ในแม่พิมพ์ที่ทำจากยางพาราและปูนปลาสเตอร์ลอกลายใบตองจากแม่พิมพ์ลงบนดินที่รีดเป็นแผ่นไว้แล้วตัดดินให้เป็นแผ่นกลมอาศัยจินตนาการผสานทักษะเชิงศิลป์กำกับน้ำหนักมือในการพับดินขึ้นเป็นทรงกระทงเติมแต่งลูกเล่นไม้กลัดสร้างสรรค์ให้ยิ่งสมจริงทิ้งไว้1สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้องให้น้ำและลมค่อยๆแปรสภาพดินจนแห้งสนิทและให้ไฟคือความร้อนจากการเผาครั้งที่1ช่วยทำให้ดินเริ่มแข็งตัวนำกระทงดินลงจุ่มน้ำเคลือบสูตรเฉพาะเพื่อเนรมิตสีอ่อนเข้มของใบไม้ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นำเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิสูงกว่าครั้งแรกจนกระทงดินแข็งตัวได้ที่อวดสีเขียวใสแวววาวและลวดลายจากใบตองแท้ๆนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้มุ่งต่อยอดงานเครื่องปั้นดินเผาอันทรงคุณค่าให้เป็นงานศิลปาชีพที่สร้างรายได้แก่ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่ออำเภอต่างๆในจังหวัดลำปางและสืบสานเอกลักษณ์จากภาชนะไทยโบราณไว้ตราบนานเท่านาน